วัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอชมเกมคู่ที่3นะครับคู่เอกทำรายการนะครับศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับคู่ระหว่างทางด้านธีรเดช ช. ห้าพยัคฆ์กับอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับตอนนี้ทั้งคู่ต่างมั่นอกมั่นใจนะครับยก5นี่สนุกมากนะครับผ่านกันเตะผ่านกันต่อยนะสุดท้ายที่ออกมาเต้นกันนะครับประมาณกลางยกนะครับรอทางต่างมั่นใจนะแอดมินก็ไม่ได้ดูราคานะครับเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันนะครับกิ๊บมันนนท์ครับอเล็กซานโดซานต้านักมวยไทยชาวอิตาลีครับคะแนนอยู่ในมือที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับต่อไปนี้จะเป็นผมครับให้ดูบรรยากาศนะครับของมุมแดงนะครับกรรมการให้ดูมุมน้ำเงินนะครับธนากรขันทองครับให้ทางด้านมุมแดง48น้ำเงินอเล็ก453นะครับกรรมการสูงสุดชนะสูงเดินให้นักชกทั้งหลายเป็นแรงทีเดียว48อเล็ก49กรรมการนักชกทั้งหลายเป็นแรงอเล็กเป็นแรงชนะไม่พอใจผลการแข่งขันในรอบนี้นะก็แฟนมวยคิดยังไงครับคู่นี้ก็ลองพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับนี่ครับธีรเดชนี่กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวนะครับน้ำตาเลยครับYeah.
เขาบอกว่าน่าจะเป็นฝ่ายที่ทำงานคุณอยู่มันแล้วก็เป็นมองค่ะ
ว่าก็ต้องไปนี้เพราะว่าวันนั้นเป็นต่อแล้วเดินต้องถอยใช่ใช่ถอยแล้วไปโดนแข้งวันนี้บอกให้เดินห้ายกเลยนี่ผมบอกว่าช่วยคนสวยมากผู้ชกเราเขามั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายชนะเราเขาแข่งไวมากเลยซ้ายขวาซ้ายขวาตอนกรรมการให้คะแนนเราแพ้เสียงกันในตรงนั้นเรารู้สึกยังไงเสียนิดนึงครับเสียนิดนึงแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ครับมีรู้พอใจผลงานของเราดีใจมากครับผมสำเร็จแล้วที่ว่าจะได้ชนะครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับเดินนะท่านจะยกสองผมก็เดินตลอดผู้ชกเราพอยกสี่เขาก็เป็นฝ่ายเดิมเขาก็ได้แข่งไปๆแต่ว่าได้ขึ้นยกเลยครับนี่มีอาชีพนะ50,000แล้วมาได้แชมป์ด้วยแล้วก็ได้แก้มือล้างอายด้วยสองดิ้งเลยมีตำแหน่งที่ต้องขอบคุณแก้ไขไม่เอาเลยลูกคือรับแข่งรับต้องดีกว่านี้ครับฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจของเราเชียร์ทำสำเร็จแล้วแล้วก็ยินดีด้วยครับผมนี่ครับขอแสดงความยินดีกับทางด้านอเล็กจิตเมืองนนท์นะครับวันนี้ก็คว้าชัยไปได้นะครับชนะคะแนนทางด้านธีระเดช ช. 5 พยัคฆ์ 2-1 เสียนะครับคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับก็เป็นทะเลทางเล็กนี่ก็ได้2เด้งเลยนะครับทางล้างแค้นได้แล้วก็ได้เก็บคัดแชมป์ด้วยนะครับแต่ราคาอยู่ตรงนี้ยก5แรงก็ได้ราคาในมุมแฟนมวยก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ครับผมก็อยากเห็นว่าแฟนมวยคิดยังไงกับคู่นี้นะก็ไม่เป็นไรครับแพ้ก็ให้กำลังใจชนะก็แสดงความดีใจนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับผู้เอกนำรายการนะครับครับแอดมินพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ